เรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามเรื่องหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นจริงๆในบ้านเมืองของเราแม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังพอมีให้หลงเหลือเขาโครงแบบนั้นให้เห็นอาชญานิยายเรื่องจริงเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นสัจธรรมแห่งสงครามคือทหารสละชีพเพื่อชาติส่วนคนเห็นแก่ตัวสละชาติเพื่อชีพสิงห์ทะเลทรายเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่13ไม่รู้ว่าจ่าชัยศิลป์สิงห์ทะเลทรายเจ้าของรหัสจักรา931ท่องจำบทปฏิบัติการจิตวิทยาจากผบ.ร้อยถึงชาวบ้านได้ครบถ้วนทุกตัวอักษรแล้วหรือยังผบ.ร้อยสิงห์ทะเลทรายเตรียมหันมาสนใจเรื่องหลักเขตมีไม่มีอยู่ไม่อยู่อีกครั้งแต่ทันใดนั้นต้องใจหายวาบซึ่งไม่ใช่เฉพาะตัวเองคนเดียวลูกน้องในทีมงานหรือแม้แต่เขมรกู้ชาติที่เข้าใจถึงข้อห่วงใหญ่เมื่อครูต่างตะลึงงานชาวาบไปทั่วไข่สันหลังประสาทหยุดงานไปชั่วครู่บางคนถึงกับอ้าปากค้างไม่สามารถหลุดคำพูดใดๆออกมาได้พระเจ้าช่วยวัตถุขนาดใหญ่แล่นด้วยความเร็วสูงจัดตัดอากาศเบื้องบนเหนือหัวตรงดิ่งเกิดเสียงแหวกอากาศดังวีดเสียงอย่างนี้นักรบอาชีพรู้จักมันดีและออกจะพอใจทุกครั้งเมื่อได้ยินมันคือกระสุนปืนใหญ่อาการแล่นตัดอากาศนั้นคือข้ามหัวตกหลังนั่นเองซึ่งหมายถึงความปลอดภัยของพวกตนแต่ทิศทางจากเขมรสู่เขตไทยตรงไปยังที่ตั้งเดิมนี่สิมันกลับเป็นความพินาศของชาวบ้านอย่างชัดเจนที่สุดเสียงคำรามสนั่นวันไหวดังขึ้น2นัดซ้อนระยะห่างแค่3กิโลเมตรยังไม่ไกลเกินไปนักที่จะได้ยินความกำปนาดปานฟ้าผ่าแถมเสียงคลื่นๆย่างฟ้าร้องปืนใหญ่130เปิดฉากการยิงแบบกองร้อยยิงหาผลในทันทีเพราะชัวร์พิกัดที่ตั้งเป้าหมายอยู่แล้วเวียดนามรู้ดีว่ากลุ่มเป้าหมายคือยานยนต์ทุกคนมีความเร็วในการเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณนั้นดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยิงให้เร็วที่สุดเท่าที่อาวุธอย่างปืนใหญ่จะทำได้ตำบลระเบิดต้องแผ่ขยายครอบคลุมพื้นที่ให้กว้างที่สุดเสียงหัวกระสุนทยอยหนุนเนื่องตัดอากาศดังวืดวืดแล้วระเบิดตัวเองดังมาตลอดเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอนักรบสิงห์ทะเลทรายกลุ่มของจักรากาวไม่มีใครสนใจหาแรงกำบังทุกคนเพ่งมองไปทางทิศนั้นเขม่งแม้ไม่เห็นด้วยสายตาแต่ด้วยความรู้สึกอันเกิดจากสัมผัสที่5ทำให้เห็นภาพของกลุ่มชาวบ้านย่ำหนีตายอย่างชัดเจนผิดกับเขมรกู้ชาติที่พากันแอบกายเข้าอาศัยคนไม้ใหญ่โดยพร้อมเพรียงตั้งแต่เสียงระเบิดนัดแรกหลายคนถึงกับมุดเข้าไปอยู่ใต้ท้องสกอร์เปียนทั้งๆที่เจ้าของรถเองยังไม่คิดจะทำ931รายงานสถานการณ์ด่วนเปลี่ยนจาก931ปืนใหญ่ระดมยิงหนักมากชุดแรกตกหลังไปประมาณ500เมตรชุด2ลงกลางเป้าหมายพอดีตอนนี้ตกทั้งซ้ายขวาหน้าหลังมั่วไปหมดจับจุดไม่ได้เปลี่ยนผลการยิงการปฏิบัติรายงานด้วยเปลี่ยนความเสียหายเท่าที่ตรวจพบตอนนี้ชาวบ้านตาย2บาดเจ็บ4สิงห์ทะเลทรายตัวเล็กเสียหายใช้การไม่ได้1ตัวเสียหายเล็กน้อย1ตัวกำลังพลตาย1นายบาดเจ็บ3นายการปฏิบัติขณะนี้ทุกคนทุกหน่วยถอนตัวห่างจากตำบลเป้าหมายลึกเข้ามาในเขตไทยแล้วประมาณ500เมตรเปลี่ยนศพคนตายกับคนเจ็บทำยังไงเปลี่ยนนำมาด้วยแล้วเปลี่ยนโอเคตอนนี้สถานการณ์การยิงเป็นไงบ้างเปลี่ยนปืนใหญ่ยังยิงอยู่บริเวณเดิมแต่แผ่วงกว้างจากศูนย์กลางประมาณ300เมตรส่วนใหญ่เป็นแนวไปตามเส้นทางที่รถวิ่งได้ไม่ได้ยิงไล่ติดตาม931กับชาวบ้านเปลี่ยนขวัญกำลังใจชาวบ้านดีอยู่หรือเปล่าเปลี่ยนขวัญดีโกรธแค้นไม่ต้องการถอยต่อแต่ต้องการย้อนกลับไปเมื่อปืนใหญ่หยุดยิงเปลี่ยนโอเคดีมากแต่ถึงยังไงก็ต้องถอยไปก่อนอยู่ดีไปให้ปลอดภัยแล้วถึงจะกลับมาได้คนตายเท่านั้นที่ต้องไปวัดขอทำความเข้าใจกับชาวบ้านให้ดีแล้วรายงานเหตุการณ์ทุกระยะเปลี่ยน931ทราบพบ.ร้อยสิงห์ทะเลทรายหมดอารมณ์จะล้อเล่นกับเหตุการณ์เสร็จแล้วเมื่อทราบรายการการสูญเสียพวกตัวเองตายบาดเจ็บยังไม่กระไรนักแต่น้ำตาทหารกล้าต้องตกไหนเมื่อชาวบ้านต้องมารับเคราะห์กรรมนี่หรือคือสิ่งตอบแทนที่พวกเขาได้รับจากการรักชาติห่วงแผ่นดินโอ้ประชาชนชายแดนเวียดนามคลั่งแค้นอย่างหนักที่ภารกิจของมันถูกขัดขวางโดยทหารไทยและศัตรูเจ้าเก่าขบวนการกู้ชาติกำลังรบจำนวนไม่น้อยต้องพบการสูญเสียในครั้งนี้อะไรแม่ร้ายแรงเท่ากับกำลังทหารอาวุธพร้อมมูลไม่สามารถต้านทานคลื่นมนุษย์อพยพที่มีแต่มือเปล่าๆได้หนทางระบายความแค้นเห็นมีทางเดียวคือถล่มด้วยปืนใหญ่ตามแบบฉบับของอันธพาลระดับโลกเวียดนามปักใจ 100% ว่าณบริเวณแห่งนั้นยังต้องมีศัตรูชุดเดิมประจำอยู่ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีรายงานการถอนตัวหรือโยกย้ายไปแห่งอื่นและเชื่อว่าแค้นจำนวนหนึ่งก็ได้ชำระเสร็จสิ้นไปแล้วด้วยท่ามกลางเสียงระเบิดของกระสุนปืนใหญ่130ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนั้นผบ.ร้อยสิงห์ทะเลทรายต้องสับสนเป็นอย่างมากระหว่างภารกิจหลักเขตหมายเลข30กับการย้อนกลับไปช่วยเหลือประชาชนรวมถึงลูกน้องบางส่วนควรลำดับอย่างไหนก่อนหลังดี
แต่ที่แน่ๆก็คือตอนนี้ยังขยับเขยื้อนเคลื่อนย้ายไปทางไหนไม่ได้โดยเฉพาะที่แนววางตัวเดิมแห่งนั้นใครเล่าจะฝ่าหากกระสุนเข้าไปเหลียวมองหน้าลูกน้องในทีมงานแล้วเห็นความกังวลในแววตายอมรับว่าเห็นใจมองหน้าเขมรกู้ชาติบ้างพันตรีวันซาเลนหรือร้อยเอกจาเรินรู้เห็นเป็นใจกับแผนการร้ายครั้งนี้หรือไม่ก็ต้องยอมรับอีกว่าไม่พบพิรุธอะไรและก่อนจะตัดสินใจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปเสียงลูกน้องสิงห์ทะเลทรายปลส.หมู่บ้านในสุดร้องตะโกนขึ้นดังลั่นได้ยินกันทั่วกองครับชาวบ้านบุกมาที่นี่แล้วครับทุกคนหันควับไปทางเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงเขมียนคงฟังภาษาไทยรู้เรื่องเห็นสอบถามกันเองให้วุ่นซึ่งกรณีนี้ใครจะให้คำตอบมันได้ในเมื่อแม้แต่คนพบคนแรกยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุหรือความเป็นมาแม้แต่น้อยร้อยเอกพงพันชาร์จเร็วหมายดักหน้ากลุ่มประชาชนโดยมีลูกน้องคู่ใจ2คนประกบซ้ายขวาร่วมไปด้วยทันทีที่ประจันหน้ากันพอบอร้อยสิงห์ทะเลสายต้องสั่งการก่อนเป็นอันดับแรกเรื่องที่จะถามว่ามาที่นี่ได้อย่างไรมาทำไมเอาไว้ทีหลังมอบลงกระจายกำลังกันออกไปอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เดี๋ยวผู้ตรวจการหน้ามันตรวจพบมันจะสั่งปืนใหญ่ยิงมาที่นี่มอบลงกระจายกำลังเร็วทุกคนเคยรับการฝึกบุคคลทำการรบมาบ้างจึงเข้าใจดีกับความหมายของประโยคคำพูดเหล่านี้เสียงสายแจ๋วของผู้หญิงดังขึ้นสั่งการเสริมคำสั่งของฝ่ายทหารไปเลยพวกเรากระจายกำลังออกไปก่อนไปกว้างๆเตรียมรองป้องกันที่ตั้งด้วยถือปืนดีๆชายชะกันกว่า20คนมองซ้ายมองขวาแล้วแบ่งกำลังกันออกเป็น2ฝากข้างโผล่เข้าแอบโคนไม้คลานไปตามไม้พุ่มฉีโบยฉีบ้ายสั่งคนข้างเคียงเข้าหาแรงกำบังเสร็จแล้วตัวเองก็โผล่ต่อไปนั่นใครหมอบซ้อนกันใต้คนไม้ต้นเดียวกันทั้ง 4-5 คนน่ะเสียงใสๆของเจ้าตัวยืนพิงคนประดู่บังล่างไม่ได้ผบ.ร้อยสิงห์ทะเลทรายเห็นร้องบอกกลุ่มชาย3หญิง2ที่เข้าไปรวมเป็นกระจุกคนกลุ่มนั้นเข้าใจทันทีว่าคือความผิดพลาดพากันแยกกลุ่มเข้าหาแรงกำบังใหม่วางตัวเป็นแนวยาวตามความยาวของแนวทหารนั่นแหละกระจายกันออกไปอย่าอยู่ซ้อนกันเป็นอันขาดท่ามกลางเสียงกระหึ่มของปืนใหญ่เบื้องหลังไกลโน้นประชาชนติดอาวุธแต่ละคนไม่ได้มีอาการของความหวาดกลัวแม้แต่น้อยท่าทางเต็มไปด้วยความมั่นใจชาร์จโผแต่ละช่วงเขาแอบข้างแรงกำบังแต่ละทีล้วนเป็นตามคำสั่งทั้งสิ้นไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงเสียงใสๆจะสามารถสั่งการวางกำลังได้อย่างถูกต้องตามหลักยุทธวิธีว่าด้วยการตั้งรับได้ดีถึงเพียงนี้บรรดาชายชะกันอก3ศอกหญิงชะกันอก3ศอกครึ่งเข้าวางตัวเป็นแนวห่างไปทางด้านหลังของแนวจิ๊บติดปืนระยะ 50-60 เมตรเกิดระยะเคียงและระยะช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือระยะรวมอำนาจการยิงได้เป็นอย่างดีนักรบสิงห์ทะเลทรายมองดูการปฏิบัติตัวของประชาชนเหล่านั้นด้วยความรู้สึกประทับใจจนบอกไม่ถูกไม่ใช่ทหารแต่ก็สามารถทำได้อย่างทหารไม่ใช่เจ้าของประเทศแต่เพียงผู้เดียวแต่ป้องกันประเทศให้คนทั้งประเทศคนอยู่ในเมืองแนวหลังเป็นสุขเขาพร้อมที่จะเป็นทุกข์และพบกับความยากลำบากและเสี่ยงตายร้อยเอกพงพันหายตะลึงในความคึกคักของกลุ่มประชาชนติดอาวุธแล้วเดินไปยังตำแหน่งเสียงใสๆหลังประดู่ต้นใหญ่ลูกน้องสองคนตามไปติดๆกระทั่งพบเข้ากับเจ้าของเสียงสวัสดีครับผู้กองสาวสวยผมยาวสยายประบ่าใบหน้าอ่อนเยาว์กะอายุประมาณเบญจเพสรูปทรงองค์เอวมีโค้งมีเว้าได้สัดส่วนดวงตากลมใสสอบประกายจริงจังจริงใจกับงานทุกชนิดแฝงด้วยแววของความร่าเริงคิ้วดกขนตางอนจมูกโด่งเป็นสันปากรูปกระจับบางๆโง่เฮงว่าช่างพูดช่างจำนันจาและออดออนสวมเครื่องแบบสีพรางแบบทหารฟิตทั้งตัวปล่อยชายเสื้อเก็บชายขากางเกงไว้ในรองเท้าคอมแบทรัดสายธรรมะทะแมงดีเหลือเกินเหลียวมาพบหน้าร้อยเอกพงพันธ์จึงกุลีกุจอวาง M16 คู่ใจพิงโคนไม้ข้างกายแล้วยกมือไหว้อย่างนอบน้อมสวัสดีครับพอบอร้อยสิงห์ทะเลสายถึงกับติดอ่างสาวสวยหันไปยกมือไหว้นาย10ลูกน้อง2คนด้วยตามมารยาทที่ดีครั้งแล้วจึงแนะนำตัวเองผู้กองคะดิฉันชื่อวรภาค่ะเป็นหัวหน้ากองร้อยไทยอาสาป้องกันชาติมีกำลังเท่าที่ผู้กองเห็น25คนนี่แหละค่ะ25คนค่ะผู้กอง25คนพอดีทำไมเหรอคะทำไมผู้กองต้องตกใจด้วยล่ะคะพวกเรายินดีร่วมกับทหารทำการสู้รบกับเขมรเวียดนามที่จะบุกเข้ามานะคะอื้อหือ25คนนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับแล้วทีแรกเห็นกันว่ามาตั้งเกือบ100ไม่ใช่เหรอครับแล้วตอนนี้ใช่ค่ะทั้งหมด120คนมีทั้งไทยอาสาป้องกันชาติแล้วก็ลูกเสือชาวบ้านในเขตตาพยาตอนนี้กำลังส่วนใหญ่ถอยไปตั้งหลักหลบกระสุนปืนใหญ่ส่วนกองร้อยดิฉันเป็นส่วนปฏิบัติการหลักลุกขึ้นมาก่อนคิดว่าบางทีอาจจะเป็นกำลังเสริมให้กับทหารของผู้กองบ้างไงคะคุณวรภาครับขอโทษครับผู้กองเป็นสุภาพบุรุษยังไม่ได้แนะนำชื่อเลยนะคะบนอกเสื้อก็ไม่มีป้ายชื่อด้วยค่ะขอโทษค่ะที่อยากรู้จักครับผมร้อยเอกพงพันธ์เป็นผบ.ร้อยสิงห์ทะเลทรายผมกำลังจะพูดว่าพวกคุณขึ้นมาถึงที่นี่มันไม่ปลอดภัยเลยนะครับพวกผมอาจจะต้องเป็นห่วงพวกคุณจนไม่เป็นอันลบก็ได้ไม่ค่ะผู้กองพงพันธ์คะ
ผู้กองไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะพวกเรารบเป็นแล้วก็เคยรบมาแล้วหลายครั้งด้วยแต่ที่ตรงนี้ตรงที่ผมกับคุณยืนอยู่นี่มันไม่ใช่เขตแดนไทยบ้านเรานะครับตอนนี้เรารุกเข้ามาในเขตของเขมรตั้ง3กิโลเมตรกว่าแล้วนะครับถ้าทางผบ.ร้อยสิงห์ทะเลสายบ่งบอกถึงความเป็นห่วงจริงๆแต่สาวสวยกับทำหน้าฉงนไม่ใช่ฉงนในความห่วงใยจากฝ่ายทหารแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมร้อยเอกพงพันธ์ถึงพูดว่าตรงนี้เป็นเขตเขมรหมายความว่าไงคะที่ตรงนี้เป็นเขตแดนเขมรก็หมายความว่าเขตเขมรนะสิครับเราออกจากหลักเขตแดนมาตั้ง3กิโลเมตรนะครับคราวนี้สาวสวยยิ่งงงหนักเดี๋ยวมองไปทางเสาหลักเขตที่ตนรู้จักเป็นอย่างดีมาก่อนโดยไม่ต้องรอให้ใครชี้บอกผบ.ร้อยสิงห์ทะเลสายตีคิ้วย่นเมื่อเห็นว่าสาวสวยมองไปยังตำแหน่งมะค่าใหญ่3ต้นนั้นมันเป็นจุดเดียวกันกับในคำบอกของพันตรีวันซาเรนนั่นเองแล้วเกิดความไม่แน่ใจขึ้นมาทันทีผมว่าเราเตรียมหาแหล่งกำบังก่อนเถอะครับไม่แน่ใจว่าปืนใหญ่มันจะยิงมาที่นี่หรือเปล่าเพราะถ้าผู้ตรวจการหน้ามันตรวจพบมันไม่เว้นแน่เชิญทางนี้เลยครับ